เสมออย่างเดียวเห็นไหมอ้าวโอเคเดี๋ยวมาจะดำดำผมต้องถ่ายรูปมันถ่ายรูปยังวะถ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะคู่แข่งในรายการนะอ่ะในเราตัวทางว่าไหนครับครับผมสู้ศึกทีซีมาไทยครับมาชกศึกนี่กี่ครั้งสองครั้งครับสองครั้งครั้งแรกเป็นไงชนะครับชนะใครวะนะชนะชลวันครับเห็นไหมเร็วๆชนะชลวันใช่ไหมวันนี้พิกัดเท่าไหร่122ครับ122นี่เราเจอกับไอ้ฉลามน้ำนี่ไม่เคยชกคนที่ไหนมาก่อนมั้ยไม่เคยชกหรอกน่าจะได้สูงของเราเนี่ยครับเขาก็น่าจะล้ำๆหน่อยครับเขาเป็นมวยยังไงอ่ะไอ้เขาครับของเราประเภทก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันก็ไม่เรียกรุมเรียกแรงไม่มีหมดเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะครับอยู่ที่ทีมไทยครับที่ไหนที่นครปฐมครับกี่วันน่ะก็ซ้อมมาตลอดครับซ้อมมาตลอดนะเราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อย12กับ13ครับปีนี้อายุเท่าไหร่21ครับอายุ21นี่เรามีอะไรจุดขายของเราประเภทรู้ว่าเดินไปเรื่อยแล้วแต่จังหวะครับเดินบทเดินบี้ไปเรื่อยนะครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับ3ไฟบอกทางบ้านหน่อยก็แพ้ธนชาติครับแล้วก็ชนะชลวันแล้วก็ชนะเมืองลาวครับอุ้ยชนะทุกตลอดเลยชนะมากี่ไฟเนี่ย2ไฟครับอ่ะฝากคนจังหวัดชัยภูมิครับบอกคนชัยภูมิหน่อยเชียร์กันหน่อยวันนี้ครูครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับโอเคขอบคุณผมจะรับดำสวัสดีครับผมจะรับดำสอบุญมีฤทธิ์ครับวันนี้เจอสู้ศึกนี่เราไม่เคยเจอนะครับเขาเป็นมวยยังไงเห็นไหมก็เขาคล้ายๆกันไหมครับรูปร่างเนื้อตัวก็ไม่ได้หนีกันมากนี่ครับเราได้หนาหน่อยไหมครับเราสูงเท่าไหร่167น้ำหนักปล่อยประมาณ59เราซ้อมเราซ้อมอยู่ที่สองพันมิลลิลิตรเป็นไงกี่ไฟล์เราซ้อมที่นั่นไฟที่สามไฟที่สามผลงาน3ไฟล์หลังเป็นไงบ้างก็มีชนะคนพิทักษ์ชนะล็อกลุงอย่างเล็บก็แพ้ไปไทยแลนด์แพ้เอาแพ้สะดุดแพ้วันนี้ร้อยเท่าไหร่ก็122ครับ122ล่าสุดเลยร้อยเท่าไหร่125เป็นยังไงแล้วเวทไหนที่เราชอบคิดว่า122นี่นะ25มันใหญ่ไหมใหญ่นะอ่ะเราเป็นมวยยังไงหมายถึงว่าคู่ต่อสู้เขามองเขาดูเราดูอะไรเขามีหน้ากลัวไหมก็เขาก็เข่าเหมือนกันนะเข่าเราก็เข่าเหมือนกันนะครับเราลูกหลานจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชปล่อยเท่าไหร่ประมาณ59ครึ่งอ่ะว่าคนหนึ่งที่บ้านนะครับมันเชื่อก็ว่าพี่น้องจันทร์นครเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนโอเคก็มาน้องจันทร์อยู่ดีครับผมอ่ะ